ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอุชิยังสยบเนาะเซลแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นคอนเนคคอนเราเจอกันระหว่างศิลปินไทยแล้วก็คอรีบนเวทีเดียวกันเพราะฉะนั้นการแนะนำตัวผมขอแล้วกันนะครับฝั่งไทยต้องแนะนำตัวแบบเกาหลีครับส่วนฝั่งอุนุชิแนะนำตัวแบบภาษาไทยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะให้บิวกิ้งก่อนครับบิวกิ้งสร้างงานสร้างอาชีพให้ผมตลอดเลยบิวกิ้งถ้าเอาเป็นภาษาเกาหลีเลยนะครับเราแลกภาษาแนะนำตัวกันได้ต้องให้คุณคุณรู้สอนได้ไหมครับได้คุณรู้สอนได้ไหมครับคุณรู้ฉีสอนแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีกับบิวกิ้งหน่อยนะครับพี่กินไม่ได้ผ่านไหมครับหยวนนะหยวนไปก่อนนะครับพี่เจฟครับผมเชื่อว่าพี่เจฟได้เรียนรู้แล้วเมื่อกี้พอพูดได้แน่นอนแอบฟังเมื่อกี้ได้ยินฮานา2 set เอาล่ะเซลล์ชวนเจมส์ซาดาอินดีไม่ธรรมดาอินุชิแนะนำตัวเป็นภาษาไทยสักนิดหนึ่งครับเป็นเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับชาวนะครับชัดมากมากเห็นไหมฮะฝีไม้ลายมือบอกเลยไม่ธรรมดาสำหรับชายดูนะครับทั้ง3ท่านนั่งก่อนครับเรียนเชิญครับช่วงแรกแบบนี้เราจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคอนเนคที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับอยากให้ทุกคนพูดถึง Prestige Entertainment แล้วก็ในส่วนของคอนเนคครั้งนี้หน่อยว่ารู้สึกยังไงกันบ้างพี่เจสครับรู้สึกยังไงจริงผมมีความสุขมากนะที่ได้มาร่วมโชว์กับทั้งสองคนแล้วก็ผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำโชว์แบบร่วมกันหรือว่ามีโชว์ที่มันแบบจริงๆออกมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงที่ให้โอกาสมาได้ร่วมโชว์กับเพื่อนๆทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนด้วยครับนะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นบอกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับไปดูชิมรู้สึกไงบ้างครับกับการที่ได้มาขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินไทยทั้งสองคนบนเวทีกับคอนเนคคอนในครั้งนี้ครับครับก็이렇게태국이렇게좋은취지를가진행사에참여할수있어서또팬분들이이렇게만나뵐수있는기회에또오게되어서참석하게되어서되게기쁘게생각합니다ผมเองก็รู้สึกดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานที่มีความหมายแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญได้พบปะกับแฟนๆในเมืองไทยแบบนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆครับแน่นอนที่สุดนะครับความรู้สึกวันนี้ไม่แค่ดูดีใจอย่างเดียวนะครับแฟนๆที่อยู่ในล่าก็ดีใจที่ได้มาวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันบิวกิ้งครับความรู้สึกของบิวกิ้งต้องไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าสองคนพูดไปแล้วคุณปิดท้ายได้อย่างสวยงามสร้างอาชีพเป็นครับก็ดีใจนะครับดีใจเราก็ตื่นเต้นคล้ายๆเหมือนพี่เจฟเลยผมว่าการที่เราได้ทำงานกับศิลปินท่านอื่นๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคุณชายบูนะเป็นศิลปินระดับโลกเรารู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับรวมถึงพี่เจฟด้วยนะครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาตัวเองด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้จะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบนเวทีนี้เยอะเลยทีเดียวงั้นเราขอเรื่องผลงานอัปเดตในตอนนี้กันซะหน่อยดีกว่าบิวกิ้นครับอัปเดตแฟนๆหน่อยครับว่าตอนนี้เรามีอะไรติดตามกันบ้างครับชอบช่วงนี้มากขายของครับก็เดี๋ยวประมาณเดือนหน้านะครับครับจะมีปล่อยเพลงใหม่นะครับผมเป็นเพลงสุดท้ายใน EP Love and Taste นะครับเพลงช้าเพลงเดิมเพลงจังไงเพลงชื่อว่าการเดินทางที่สวยงามครับผมแล้วก็ปีนี้จะมีถ่ายทำหนังกับทาง GDS นะครับแล้วก็10ปีมีข่าวดีครับผมครับผมขอขอบคุณครับผม10ปีงานนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่ว่าเป็นแฟนตื่นเต้นแน่นอนครับแน่นอนครับ 100% เลย 1,000% เลยคุณชอบขายของไปด้วยผมชอบเลยครับพี่เจฟนะครับอัปเดตผลงานตอนนี้หน่อยครับผมนะฮะก็มีซิงเกิลใหม่เหมือนกันครับผมครับเป็นการเดินทางที่สนามหลวงที่ไหนนะฮะสนามหลวงสนามหลวงไปทำอะไรกันเดินเล่นเดินเล่นผมมีปล่อยอัลบั้มนะฮะน่าจะถ้าทำเสร็จได้ทันก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้แล้วก็จะมีเอเชียทัวร์ด้วยครับผมก็
เราก็จะมีซีรีส์ที่ไปถ่ายที่เกาหลีนะครับผมในช่วงช่วงเดือนหน้านะครับผมก็จะบอกได้แล้วแหละก็โอเคก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าบอกได้หรือยังนี่ล่ะถ้าผมเชื่อทุกคนรู้อยู่แล้วชื่อเรื่องมูจูเบเกอรี่ครับผมนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวกับช่างทำขนมปังนะครับว้าวก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่ได้ไปในประเทศแต่ว่ายังบอกไม่ได้มากแต่ว่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยครับได้เลยนะครับพี่นุชิถ้าเกิดพูดถึงผลงานในตอนนี้ที่แฟนๆจะติดตามได้ในอนาคตมีอะไรบ้างครับ저는최근에오늘도사랑스럽게라는 네 작품 촬영을 마쳤는데요 ผมเองก็ได้ถ่ายทำกับผลงานที่ชื่อว่า오늘도사랑스럽게 아 네 제가 그 수학 선생님인 진서원 역할이에요 ผมได้แสดงเป็นบทตัวที่ชื่อว่า จินซอวอน ที่เป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะครับ재미난드라마가될것같으니까기대많이해주세요ก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่สนุกเรื่องนึงยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับรอติดตามนะครับบทบาทของคุณครูสอนเลขจะเป็นยังไงสำหรับชายกันดูนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของความชอบบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้หลายคนไม่ได้อยู่ในงานนะวันนี้ขอกลับมาถามแบบเจาะลึกเลยนะครับว่าต่างคนต่างชอบอะไรในประเทศของกันและกันบ้างขอเรียกที่เป็นอินุก่อนนะครับอินุชิชอบอะไรในประเทศไทยสุดๆเลยครับ일단태문은ชอบกาแฟที่สุดเลยครับโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับโอ้โห반갑게맞이해주셔가지고